็นประจำทุกๆปีที่สื่อมวลชนสายต่างๆตั้งฉายาเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีรัฐบาลหรือวงการตำรวจล่าสุดสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทยได้ตั้งฉายาตำรวจประจำปี64ด้วยนายไพโรจน์เทศนิยมนายกสมาคมพร้อมด้วยตัวแทนจากสื่อต่างๆร่วมกันคัดเลือกและพิจารณาตั้งฉายาตำรวจประจำปี2564จำนวน10นายดังนี้1พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฉายาหมอปั๊ดตัดเนื้อร้ายนับเป็นปีที่2ของการดำรงตำแหน่งสูงสุดในองค์กรตำรวจและเป็นอีกปีที่มีข่าวคราวอื้อเฉาในแวดวงสีกากีโดยเฉพาะคดีอดีตผู้กำกับโจ้ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในตำรวจซ้ำเติมวิกฤตเดิมเกี่ยวโยงกับคดีบอสกระทิงแดงและอีกหลายกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้กระทำความผิดเสียเองพลตำรวจเอกสุวัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์สื่ออย่างหนักแน่นว่านิ้วไหนไม่ดีก็ต้องตัดทิ้งเป็นนิ้วๆเป็นการส่งสัญญาณเตือนเป็นในว่าไม่เลี้ยงคนผิดเปรียบเสมือนหมอที่ต้องผ่าตัดเนื้อร้ายทิ้งก่อนที่จะลุกลามไปทั่วร่างกาย2พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฉายาเด่นชิงดำโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีชื่อเล่นว่าเด่นด้วยบุคลิกสุขุมนุ่มลึกบวกกับความสามารถจนเป็นที่ไว้วางใจทำให้ได้รับมอบหมายงานสำคัญ 3. พลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินักเรียนตำรวจรุ่น40ฉายานายพลเทคมีโฮมจากปัญหาบ่อนการพนันภาคตะวันออกพลตำรวจเอกสุวัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเส้นคำสั่งโยกพลตำรวจโทวีระจีระวีระผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เข้ากรุพร้อมส่งพลตำรวจเอกรอยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนหลังปล่อยให้มีบ่อนผุดขึ้นเต็มพื้นที่ราวกับดอกเห็ดและที่สำคัญยังเป็นต้นตอของการแพร่เชื้อโควิดจนนำไปสู่การจับกุมหลงจู้สมชายในข้อหาจ้างหวานฆ่าและฟอกเงินพร้อมอายัดทรัพย์สินที่คาดว่าได้มาจากการกระทำความผิด665รายการมูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาทไว้ตรวจสอบล่าสุดพลตำรวจเอกรอยได้สนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญบุกเข้าช่วยเหลือคนไทยในตึกใหญ่กลางเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชาหลังถูกหลอกไปทำงาน call center ต้มตุ๋นคนไทยด้วยกันเอง 4. พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฉายาโจ๊กบิ๊กคัมแบ็กหลังจากที่พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถึง2ปีเต็มโดยไม่มีใครคาดคิดว่าจะกลับเข้ามารับราชการเป็นตำรวจอีกครั้งด้วยการโอนกลับเข้ามาเป็นที่ปรึกษาสบ.9สำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อมาเมื่อวันที่1ตุลาคม64พลตำรวจโทสุรเชษฐ์กลับมาผงาดอีกครั้งในตำแหน่งหลักผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยอายุราชการเหลือ10ปีทำให้คาดการว่าในปี2565จะขึ้นตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอาจจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติภายในวัย 54-55 ปีอาจจะทำลายสถิติพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ทำไว้กึ่งทศวรรษ5พลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลฉายาสำราญสำเร็จเป็นนายพลหนุ่มแห่งนักเรียนตำรวจรุ่น50ลูกม่อนครบาลขนานแท้ด้วยเคยเป็นเด็กวัดคอยเดินตามพระวัดตนดหลวงจังหวัดเพชรบุรีกินข้าวก้นบาททุกวันจึงปลูกฝังนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนมีความมุ่งมั่นผ่านงานสืบสวนสอบสวนปราบปรามหรืองานสำคัญเรียกว่าเก่งทั้งบุญและบูและทันทีที่ก้าวเข้ามารับตำแหน่งพลตำรวจโทสำราญเน้นหนักตำรวจนครบาลต้องดูแลความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกและให้ความสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการทำงานภายใต้แนวคิดที่ว่านครบาลใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 6. พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางฉายาจิรภพครบเครื่องถือเป็นนายพลหนุ่มไฟแรงที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูหน่วยงานสำคัญผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยอยู่กองปราบปรามนายพลหนุ่มคนนี้ได้พัฒนาหน่วยงานในทุกด้านให้มุ่งสู่มาตรฐานสากลและด้วยโปรไฟล์การศึกษาที่จบปริญญาโทด้านการบริหารข้อมูลสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลมิชิแกนสหรัฐปริญญาเอกวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจบหลักสูตร FBI รุ่นที่271จากสหรัฐ7พลตำรวจโทปิยะตะวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ฉายามือปราบยานรกในปีที่ผ่านมาพลตำรวจโทปิยะผลงานโดดเด่นในการทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้ตำรวจนครบาลควบคู่กับการดำเนินคดีกลุ่มผู้เห็นต่างทางการเมืองจนผลงานเข้าตารัฐบาลจากเมืองกรุงส่งไปคุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งเป็นพื้นที่ลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่จังหวัดชั้นในและภาคใต้ถือว่าเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้การปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติก็ไม่ทำให้ผู้ใหญ่ผิดหวังตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง10ธันวาคม64สามารถจับกุมยาเสพติดได้อย่างมากมาย8พลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทฉายาไซเบอร์แจงแรงแล้วจ้าหลังจากปีที่แล้วทางสมาคมตั้งฉายาแจง 5G มาปีนี้เดอะแจงผลงานดีเร่งสปีดตั้งแต่ต้นปีคุมทัพนักรบไซเบอร์กวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบไล่เลียงตั้งแต่จับกลุ่มจิ้งจอกสาวพิยดาที่หลอกขาย iPhone ให้เด็กมัธยมไม่เว้นแม้แต่การปราบปรามขบวนการฉ้อโกงแอปเงินกู้ออนไลน์รวมทั้งจับกลุ่มน้องไข่เน่าพร้อมแฟนหนุ่มที่ทำคลิปสยิวผ่านแพลตฟอร์ม OnlyFans 9พลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสธรรมรงค์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ฉายาพยัคฆ์ร้ายคืนถิ่นเป็นนายตำรวจฝีมือดีที่ทำงานเชิงรุกจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับความไว้วางใจดูแลพื้นที่ตำรวจภูธรภาค7ที่มี8จังหวัดซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7 10พลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บังคับการสืบสวนนครบาลฉายาอาจารย์นพจบทุกจ็อบเรียกได้ว่าเป็นนักสืบยุค 5G จริงๆมีผลงานเป็นที่ยอมรับมากมายด้วยประสบการณ์กว่า24ปีและบ่อยครั้งมักจะถูกดึงตัวมาอยู่ในชุดทีมคลี่คลายคดีสำคัญของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลายยุคหลายสมัยเห็นได้จากที่ในสมัยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งก็เรียกใช้ผู้การนกเป็นทีมงานคลี่คลายในหลายคดียาวมาถึงบิ๊กบัสเป็นผู้นำหน่วยผู้การนกหรืออาจารย์นกก็ยังเป็นตัวหลักในคดีของน้องชมพู่นำไปสู่การจับกุมนายชัยพลหรือลุงพลวิภาปิดคดีสะเทือนขวัญฆ่าแหม่มนักท่องเที่ยวชาวสวิสพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและเป็นชุดไล่ล่ากดดันจนพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนผลหรือผู้กำกับโจ้อดีตผู้กำกับเมืองนครสวรรค์จนต้องขอมอบตัว